และช่วงเวลาสำคัญก็มาถึงแล้วล่ะครับคุณหมายจะเลือกหนุ่มคนไหนไปดินเนอร์สุดหรูกับเธอจะเป็นคุณอามคุณกุ๊กหรือคุณทันและหนุ่มคนนั้นจะเป็นคนโสดหรือไม่ไปพบคำตอบพร้อมๆกันเลยครับถ้าคนไหนโสดถ้าคนไหนโสดก็ทันถ้าคนไหนโสดก็ทันเนี่ยดูสิคนไหนเดียวอ่ะคุณกุ๊กคนไหนเดียวอ่ะต้องต่อยเลยอ่ะต่อยเลยอ่ะถ้าเอาแบบเรื่องอ่ะไม่อะไรมากก็นาฬิกาของชีวิตไม่หยุดนิ่งได้แต่บอกตัวเองให้ยอมรับความจริงฝันต่อดีไหมหรือว่าจะโยนมันทิ้งเหลียวมองข้างแต่ยังไม่มีใครที่รักจริงมีรู้ว่าคิดอะไรแต่มันก็ดูเข้ากันนะเออหรือว่ามันเป็นโชคชะตาที่ทำให้ฉันพ่อแพ้เลยอย่าแล้วได้เลยคงที่ไม่จริงและไม่ทำร้ายหัวใจคงที่โอกาสชีวิตเพื่อคงจะเป็นไปมองข้ามดูวันหน้าดูเลยเอาที่ใจตัวเองก่อนเอาที่ใจตัวเองก่อนไปโอเคเอามาลูกตัดสินใจเรียบร้อยแล้วรู้สึกไงบ้างฮะมันชอบคือชอบมันรู้สึกไงบ้างฮะเขินเป็นอีกหนึ่งครั้งที่คุณหักปากกากูรูของผมหักไปเลยแต่นี้ก็ได้ดีหักไปเลยดีแล้วพร้อมจะรับผลของการตัดสินใจนะฮะถ้าพร้อมแล้วประจำที่ได้เลยครับเชิญเลยฮะเอาละในเมื่อสาวสดของเราเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะหนุ่มๆทั้ง3ท่านครับเตรียมตัวเปิดเผยท่าแท้เชิญเลยครับเชิญเลยไปแล้วดีแล้วเราจะเริ่มเปิดเผยสถานะของหนุ่มๆทีละคนนะฮะเริ่มต้นจากคนที่คุณไม่เลือกเขาก่อนชายหนุ่มคนนี้ตอนแรกทุกคนบอกว่าน่ารักพอถึงรอบ3คนไม่มีใครเชียร์เขาเลยสักคนอ๋อเชียร์อยู่แต่ว่ามันด้วยมันเล็กๆคนเดียวแต่ผมชอบพี่กุ๊กตลกทำไมคุณถึงไม่เลือกคุณกุ๊กฮะเขาดูเสน่ห์แพรวๆเกินไปเนี่ยพอช่วงตอบคำถามมันดูเหมือนเขามีความเจ้าชู้ใช่แล้วก็มีเขาแบบสายตาเขาคือแบบหลบตาไหมไม่หลบแต่ว่าสายตาเขาสู้อยู่ใช่มันดูแบบสายตาดูจู่โจมอย่างนี้เลยเหรอคิดว่าเขาสถานะไหนฮะจริงๆคิดว่าเขาว่าน่าจะโสดค่ะน่าจะโสดแล้วฮะใช่โอ้เอาชูใบขึ้นมาเลยได้เลยชูใบขึ้นมาเลยฮะแสดงว่าคุณคิดว่ามีโซนมากกว่า1คนใช่ค่ะไม่ต้องชูด้วยชูอะไรวะมีเจ้าของเลยมีเจ้าของนะมีเจ้าของนะไม่ต้องไม่ลึกปนเลยฟอยฟลอยคิดว่าโซนคิดท้ายสาวโซนของเราเลยนะรอบสุดท้ายสเปซสปะมันเลือกไปเลยเขาเลือกแล้วแต่เละมาลุ้นกันเลยดีกว่าครับและนี่คือท่าแท้ของคุณกุ๊กครับพี่ดูวันคือเด็กโทรสาวพี่ชอบดีแค่นี้พี่อย่าไปยอมเฮ้ยเล่นเสร็จยังเอาเลยครับพี่เดี๋ยวผมค่อยต่อเซต2ครับเดี๋ยวดูครับพี่ไหวเหรอไหวดิไปกับพี่แท็กประจำอ๋อไปฟิตเนสไปส่องหญิงว้าเฮ้ยไปดูลูกพี่ผมยังไม่เลิกอีกยังไม่พร้อมยังไม่ช่วยกูอีกทีละข้างไปโอ้ดูเหมือนโอ้จะเล่นเก่งไปพี่ดูเขาเฮ้ยดู
เฮ้ยมันยกขึ้นได้ไงวะเฮ้ย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 คือเทสเลยฉันก่อน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 ใจเย็นครับใจเย็นครับใจเย็นครับจำอะไรกันครับเนี่ยไม่ได้ครับก่อนนี้มีเจ้าของนะครับก่อนนี้ใครเป็นเจ้าของไงคนนี้ไงใช่คนนี้ไงยังไงฮะยังไงฮะมึงเจ้าของเลยมึงเจ้าของมึงเจ้าของเลยมาดูมาดูแน่สดแน่นอนนี่แล้วตรงนี้เลยดูเพื่อนนะคุณกุ๊กมีเจ้าของก่อนอื่นเลยครับผมจะต้องขอบอกว่าการปรากฏตัวของคุณกุ๊กจะเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์สำคัญของรายการรู้ไหมใครโสดของเรานะฮะหรอคุณกุ๊กครับแนะนำตัวเองครับสวัสดีครับกุ๊กนะครับชื่อนางสาวทิติการจตุรพิทครับและแน่นอนนะคุณกุ๊กครับทรานส์เป็นคนแรกในฐานะปรัชญาของเราอ่ะและแน่นอนนะเรื่องสมัยต่อมาเขามีเจ้าของนะคือมีแฟนแล้วแต่จะเรียกว่าแฟนก็ไม่ได้ต้องเรียกว่าภรรยาเพราะแต่งงานแล้วด้วยฮะภรรยาชื่ออะไรครับชื่อคุณจูนครับชื่อคุณจูนครับผมคบกันตั้งแต่ก่อนนี่คุณจะตัดสินใจทรานใช่ครับคบกันตั้งแต่ตอนนี้กูยังเป็นทอมเลยครับยังเป็นทอมอยู่เลยแล้ววันนี้คุณจูนอยู่กับเราด้วยฮะขอเสียงปรบมือกับคุณจูนครับมากมากคนช่วยเรื่องก๋วยเตี๋ยวใช่ครับคนนี้เป็นคนจัดการทุกอย่างเจครับเจเก็บตังค์เปิดร้านคนเดียวไม่ได้หรอกผู้ชายมากเป็นคู่ที่เรียกได้ว่าคือเรารู้สึกว่าแน่นอนนะคุณกุ๊กอยู่ในรายการของเราตอนนั้นนี่เขาอาจจะเป็นผู้หญิงก็จริงแต่เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วเขาทรานส์ตัวเองมานั่นคือสาเหตุที่พวกเราทุกคนนะฮะทีมงานรายการรู้ไม่ใครโสดเราตัดสินใจกันแล้วว่าทรานส์เมนก็มีสิทธิ์ที่จะมาอยู่ในรายการของเราในฐานะปรัชญาได้เท่ากับผู้ชายแท้เช่นกันเอาแล้วดังขึ้นแล้วพบกันมานานตั้งแต่ยังเป็นทอมอยู่เลยใช่ค่ะนั่นคือกี่ปีมาแล้ว13ปีที่แล้ว13ปีที่แล้วตอนนั้นยังเป็นทอมอยู่เลยอยากเห็นรูปไหมฮะอยากเรามีรูปให้ดูฮะเชิญครับต้องน่ารักแน่เลยอะตอนเป็นทอมอะคุณเธอน่ารักอ่ะน่ารักอย่างที่เขาบอกเลยไอ้ก็หล่ออ่ะไอ้ดาวเลยอ่ะไอ้ดาวมันดูเป็นคนละคนเลยนะเนี่ยใช่ครับคือพอตั้งแต่ข้ามเพศมาครับคือคุณหมอไม่สามารถจะตอบเราได้เลยว่าคุณรับฮอร์โมนแล้วเนี่ยคุณจะไปในทิศทางไหนส่วนของกูก็ครับคือเคยปรึกษาคุณหมอคุณหมอบอกว่าอาจจะยีนเด่นไปในทางคุณแม่ซึ่งฝั่งญาติแม่เนี่ยจะมีเชื้อแขกด้วยก็เลยแบบผิวเข้มขึ้นคือการทรานส์จะเปลี่ยนไปเราไปแบบว่าบางทีอาจจะตรงข้ามกับสิ่งที่เราเคยเป็นอยู่เลยใช่ใช่ครับซึ่งมันก็น่ากลัวเหมือนกันนะมันไม่สามารถตอบได้เลยครับว่าเราเปลี่ยนแปลงปุ๊บแล้วเราจะดูดีขึ้นไหมหรือเราจะดูแย่ลงหรือรูปร่างหน้าตาเราบางคนแพ้ฮอร์โมนก็มีสิวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับอะไรที่ทำให้คุณตัดสินใจอยากจะทรานส์ตัวเองคือจริงๆแล้วครับกุ๊กมองตัวเองในกระจกอะขนาดพวกพี่เห็นว่ากุ๊กหล่อแต่กูไม่มั่นใจตัวเองเลยเพราะกูรู้สึกว่ากุ๊กไม่ได้เป็นตัวตนของตัวเองกูรู้สึกแค่อยากจะเดินออกมาแล้วทุกคนมองเราเป็นผู้ชายธรรมดาคนนึงอยากจะเป็นอย่างนั้นปกติเนี่ยมีเพื่อนทานเยอะมากแล้วก็จะสามารถสังเกตได้โดยง่ายอะมองกุ๊กเข้าไปอ่ะไม่มีความเป็นทานเลยเว้ยใช่พี่กุ๊กคือผู้ชายเลยอ่ะจนเมื่อกี้เนี้ยจังหวะออกมาคือแอบส่งสายตาด้วยว่าถ้าโสดอ่ะจีบกันนะคือแกน่ารักมากแกใช่เลยคือมีวินัยเก่งมากเลยแล้วผมได้ยินว่าการตัดสินใจครั้งนี้ไม่บอกใครด้วยใช่
เพราะว่าหนึ่งเลยคือทุกคนรอบตัวเขาจะเป็นห่วงกุ๊กคือเหมือนจูน่ะเขาจะบอกตลอดว่าเขารักในตัวตนเราเราไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ชายก็ได้ไม่จำเป็นต้องเอาร่างกายเราไปเสี่ยงกับฮอร์โมนหรือสิ่งที่เราไม่สามารถรู้อนาคตได้ว่าเราจะเจออะไรบ้างแล้วพอเราไปเจอคุณหมอเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ปลอดภัยดีก็เลยเลือกที่จะไม่บอกเขาเลยจนพอเริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับนานไหมฮะก็น่าจะประมาณสัก 2-3 ปีครับคือ2-3 ปีที่คุณแอบไปรับฮอร์โมนมาแล้วต้องแอบทานไม่ให้เขาถามนี่ใช่ครับคือเหมือนหนวดกับเขาอ่ะกูเพิ่งเข้ามาปีที่4แล้วความมาแตกได้ไงฮะก็บอกเขาตอนที่คุณรู้ความจริงเรื่องนี้คุณก็โกรธคุณกุ๊กมากเหมือนกันโกรธมากค่ะเพราะว่าอะไรครับสิ่งที่โกรธคือไม่ได้โกรธที่ไปเทคฮอร์โมนแต่โกรธที่ทำอะไรไม่บอกอย่างเช่นว่าไม่ปรึกษากันก่อนว่าไปทำอะไรมาเปลี่ยนแปลงอะไรมาทำไมไม่บอกกันก่อนถ้าอยากจะทำคุยกันก่อนว่าทำไปแล้วมีผลกระทบแบบนี้แบบนี้1 2 3 4เราเข้าใจก่อนแล้วเข้าใจคุยกันตกลงเรียบร้อยค่อยไปเทคได้เราอยากจะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจครั้งนี้ด้วยเพราะว่ามันก็เสี่ยงต่อชีวิตเขาใช่ไหมใช่ค่ะเพราะถ้าเกิดว่าไปทำอะไรมาแล้วเป็นอะไรขึ้นมาคนที่อยู่ด้วยอย่างเราไม่รู้ว่าเขาไปทำอะไรมาก็เลยโกรธตอนนั้นตอนนั้นโกรธมากโกรธมากทุกวันนี้แหละฮะก็อยากทำอะไรอยากจะเป็นอะไรเต็มที่ไปเลยค่ะเพราะว่าชีวิตเป็นของเขาเขาอยากทำอะไรก็คือแล้วแต่เขาค่ะน่ารักมากแล้วเป็นไงฮะลูกของแฟนเราตอนนี้ที่ทรานส์มาแล้วเป็นไงฮะคือคิดว่าตอนนี้ยิ่งแก่ยิ่งแซ่บอะค่ะภายนอกจะเปลี่ยนไปแต่ภายในเหมือนเดิมคือแน่นอนการแต่งงานก่อพระคุณครั้งนั้นแต่งได้อยู่แล้วในฐานะพิธีการนะครับใช่ค่ะแต่มันมีเรื่องดีกว่านั้นอีกเพราะว่าสุดท้ายแล้วประเทศของเรากำลังจะผ่านกฎหมายการสมรสที่เป็นสมรสที่หลากหลายมากขึ้นใช่และผมก็เชื่อว่าวันนั้นกฎหมายมาขอแสดงความยินดีล่วงหน้าคุณทั้งสองคนด้วยนะครับยินดีด้วยค่ะยินดีด้วยยินดีด้วยกับไอซ์ทีทีทุกคนด้วยนะยินดีด้วยที่วันนี้เรามีสมรสเท่าเทียมที่กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศของเราแล้วทุกคนสมควรได้รับสิทธิ์ในการแต่งงานได้เท่าเทียมกันไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนก็ตามวันนี้นะครับขอบคุณจริงๆที่มาในรายการของเราขอบคุณที่มาเปิดเผยเรื่องราวของคุณซึ่งมันน่ารักมากจริงนะฮะและถือว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญสำหรับคุณทั้งคู่ด้วยนะฮะคุณกุ๊กครับมีอะไรอยากจะบอกคุณจูนไหมครับยังยืนยันคำเดิมครับว่าวันแรกที่รักเธอยังไงก็จะรักไปจนถึงวันสุดท้ายน่ารักคุณจูนแล้วครับมีอะไรอยากจะบอกคุณกุ๊กไหมครับค่ะสิ่งนึงที่มีความเป็นห่วงก็คือด้วยความที่เทคฮอร์โมนมานานแล้วก็เป็นคนกุ๊กเป็นคนที่ตั้งใจทำงานมากนะคะแล้วก็รักครอบครัวรักแฟนรักลูกแมวของเรานะคะ เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกค่ะก็คือถ้าเหนื่อยก็พักบ้าง เพราะถ้าเกิดว่ากุ๊กเป็นอะไรไปขึ้นมาเนี่ยก็คือเขาอยู่กับใครอุ้ยคืออยากบอกว่าเป็นห่วงมันค่ะในติ๊กต็อกอีกแล้วมันค่ะกอดก็ได้ฮะกอดก็ได้เชิญครับมันใช่ค่ะเธอหอมแก้มเธอหอมแก้มเขาจุ๊บเลยจุ๊บเลยจุ๊บจ้ะจุ๊บจุ๊บปากจ้ะจุ๊บปากจุ๊บได้จุ๊บได้จุ๊บได้รู้ว่าแล้วแต่เลยเฮ้ยจุ๊บสวยขอบคุณที่ให้เกียรติมาในรายการของเราขอบคุณอย่างใจจริงเลยนะครับขอให้ความรักของพวกคุณสวยงามยั่งยืนและมั่นคงตลอดไปนะฮะขอบคุณอีกครั้งนะครับขอเสียงปรบมือกับคุณครูคุณจูมาถึงการเปิดเผยสถานะของชายหนุ่มอีกหนึ่งท่านนะเป็นชายหนุ่มที่กูรูเรียกว่าเชียร์กันแบบอย่างล้นหลามเลยทำไมคุณถึงไม่เลือกคุณทันนะเหมือนที่พวกพี่เขาบอกค่ะว่าเขาไม่รับเทนผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะแบบเป็นเพราะว่าแฟนห่วงด้วยหรือเปล่าก็เป็นไปได้อาจจะยังมีแฟนอยู่หรือเปล่าใช่แล้วบุคลิกหน้าตาเขาอะไรหลายๆอย่างไม่น่าเหลือรอดจนถึงทุกวันนี้เลยคิดว่าเขาน่าจะสถานะมีเจ้าของแล้วชูป้ายขึ้นมาเลยฮะกูรู้ทั้ง4ท่านครับยืนยันความคิดของคุณต่อคุณทันด้วยกันชูป้ายขึ้นมาฮะเอ้าอุ้ยโสดซะอย่างนั้นเลยเอาแก๊งนี้ยังไงเนี่ยต้องการแข่งสวนให้มันอยากได้ความเร้าใจขอลุ้นๆหน่อยแต่ผมอ่ะอยากจะให้เป็นเหมือนที่สาวโสดชูมากกว่าเพราะอะไรรู้ไหมถ้าคุณทันก้าวมาแล้วมีสถานะอื่นที่ไม่ใช่หนุ่มโสดนะฮะค่ำคืนนี้คุณเจอหนุ่มโสดเลยฮะเก่งมาลุ้นกันเลยดีกว่าครับและนี่คือท่าแท้ของคุณทันครับขอตัวเองแทนนะก็เ
ับเออนี่ชั้น3หรือเปล่าชั้น3ครับเดี๋ยวเขารอที่เดิมนะโอเคโอเคได้ครับนั่งเลยครับนั่งได้เลยครับนั่งเลยสวัสดีครับสวัสดีครับมารอรับแฟนเหรอครับมารอรับแฟนครับใช่ครับเอาเหมือนกันรับแฟนเหมือนกันใช่มั้ยแฟนไปเที่ยวไหนมาเหรอครับเอาแฟนผมไม่ได้ไปเที่ยวครับแฟนผมเป็นแอร์ครับอุ้ยแฟนผมก็เป็นแอร์แฟนผมก็เป็นแอร์เอ้ยแล้วอยู่สายการบินอะไรครับรู้ไหมใครสดแอร์ไลน์ครับเฮ้ยสายการบินเดียวกันใช่สายการบินเดียวกันเลยโทษนะครับแฟนชื่ออะไรครับแฟนผมชื่อไมค์ครับเอ้าแฟนผมก็ชื่อไมค์แฟนผมก็ชื่อไมค์เอ้าเฮ้ยดูแฟนของมันน่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงโอ้ยคนเป็นไหนไหนมาเยอะเนี่ยสองแก่มากเลยสองคนเนี่ยแฟนผมนี่คือแฟนผมอ้าวคนละไม้คนละไม้เฮ้ยโอเคเอาสยามเลยแฟนคุณพี่ก็ชื่อไม้เหรอคะชื่อไม้ครับอ๋อไม้นู้นหรือเปล่าคะอุ้ยใช่ครับเฮ้ยงั้นไปดิเดี๋ยวพอดีเลยไปเลยนะไปรับสิเราเฮ้ยนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนเป็นไงครับเหนื่อยไหมครับไม้เป็นไงบ้างครับเหนื่อยไหมครับถ้าเหนื่อยเราจะดูแลไหมคะขนาดเหนื่อยยังสวยเลยนะครับดูแลได้ครับแล้วเราไปทานข้าวกันไหมครับไปค่ะไปค่ะมันไม่ใช่กินมาแล้วแต่มีข้าวมันไก่คือปักแต่ก่อนที่เราจะไปนะครับอยากรู้ไหมว่าผมสถานะอะไรอยากค่ะอยากรู้มากไหมอยากรู้มากมากเนาะจริงๆแล้วผมก็คือนี่ไงคุณทันเชิญด้านนี้คุณทันเชิญด้านนี้คุณทันเชิญด้านนี้ครับบอกแล้วนะก็บอกแล้วนะชูแล้วนะไม่เชื่อก็จบแล้วถ่ายดวงนี้ไปดูเพื่อนนะคุณทันเป็นหนุ่มโสดโสดมานานหรือยังครับคุณทันครับโสดมาประมาณ8เดือนได้นี่ที่พูดกันเรื่องจริงอ่ะสิเรื่องจริงทั้งหมดเลยครับใช่นะฮะแต่ตอนนี้ move on ได้แล้ว move on ได้แล้วครับพร้อมที่จะมีความรักครั้งใหม่ใช่ครับเปิดใจเลยมาที่รายการนี้ครับกับสาวโสดของเราชอบไหมฮะโอ้ตรงสเปคทุกอย่างเลยครับแต่ไม่ถูกเรื่องนี่นะสิเสียใจครับอีกเรื่องราวนี้ผมสนใจคือเห็นบอกว่าการที่คุณเนี่ยมาเป็นอาชีพเทรนเนอร์เนี่ยส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าการสูญเสียคุณแม่ถูกต้องครับเกี่ยวข้องกันยังไงฮะก็คุณแม่ผมป่วยเป็นโรคมะเร็งครับก่อนโควิดประมาณหลายปีแล้วแล้วก็เขามาเสียตอนที่เป็นช่วงโควิดพอดีซึ่งเราก็อยู่บ้านเนาะเราไม่มีอะไรทำด้วยตอนนั้นอย่างนึงก็คือเราก็ไปเริ่มออกกำลังกายเพื่อที่จะไม่อยากเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็ลืมเรื่องความสูญเสียตรงนี้ไปคือหาอะไรทำเพื่อไม่ให้ต้องจมอยู่กับความทุกข์นั้นถูกต้องครับครับก็เลยทำให้เราออกกำลังกายมาเรื่อยๆจนเรารู้สึกว่าเรามีกล้ามเนื้อประมาณนึงแล้วเราก็เลยไปเรียนเป็นเทรนเนอร์ครับใช่ครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่คุณไมค์บอกว่าเห็นเรามีรอยสักเนาะจริงๆรอยสักก็คือชื่อแม่กับพ่อเราครับครอบครัวกันดีไมค์สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องมากเลยนะเป็นสิ่งที่ผมชื่นชมคุณมากนะฮะคุณได้ใช้ความโศกเศร้านั้นผลักดันตัวเองให้ตัวเองพัฒนาขึ้นเติบโตขึ้นจากความโศกเศร้านั้นแล้วผมเชื่อว่าคุณแม่คุณจะต้องภูมิใจในตัวคุณอย่างแน่นอนนะฮะวันนี้พร้อมแล้วที่จะมีความรักนะแต่ก็นี่เรียกว่าโอกาสยังไม่เหมาะยังไม่เจอกันนะฮะแต่ไม่เป็นไรผมเชื่อว่าออกจากรายการคุณจะได้เจอกับความรักดีๆอย่างแน่นอนนะฮะหนุ่มโสดหลุดแล้วครับเปิดวาร์ปที่ Facebook รู้ไหมใครโสดไปเลยขอบคุณครับอยากตื่นเต้นนะตอนนี้คุณได้เสพความตื่นเต้นแล้วนะฮะเราไม่รู้จริงว่าค่ำคืนนี้มีหนุ่มโสดอยู่กี่คนนะสองคนสองคนอยู่แล้วพ่อจะคนเดียวไม่ได้สองคนข่าวละเดี๋ยวเราจะได้เห็นดีกันมาครับทำไมคุณถึงตัดสินใจเลือกคุณอาร์มครับอยากไปดูสัตว์ดวงดาวด้วยรอเลยไม่แต่มันพี่ก็รู้จักดวงดาวไม่เอาแต่จริงๆที่เขาพูดผมว่าเป็นผู้หญิงก็ละลายนะอยากพาไปรูฟท็อปไม่ได้พาอะไรพาไปดูดวงดาวแล้วเขารู้จักดวงดาวเยอะจริงใช่ใช่มันน่าจะเป็นอารมณ์ที่ดีนะแล้วเราก็คงจะรู้สึกว่าเป็นผู้หญิงตัวเล็กที่แบบคุณครูสอนหนูหน่อยนะเอาหวังว่าคุณจะโชคดีในค่ำคืนนี้ขออย่าให้คุณโชคร้ายเจอหนุ่มโสดคนเดียวในเทปนะนะขอโชคดีนะครับชูป้ายขึ้นมาเลยฮะโสดแล้วเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวผมรับจบไม่มองหญิง
ก็มีฟิลเราต้องฉีกถ้าเราประสานใจกันเหมือนกันมันจะไม่ถูกเราต้องฉีกใช่นะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าค่ำคืนนี้สาวโสดจะได้พบกับความรักของเธอหรือเปล่าและนี่คือธาตุแท้ของคุณอาร์มครับคนนั้นโซ